สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไทยนิยมผมวิบูลย์ ลีรัตนขจรครับวันนี้ที่ห้องถ่ายไทยนิยมของเราจำลองเป็นภัตตาคารห้อยเทียนเหลาถ้าใครรู้จักภัตตาคารนี้ย่อมต้องรู้จักหัสนิยายสามเกลอของปออินทรปาลิตเรากำลังพูดถึงคณะพักสี่สหายซึ่งวันนี้จะให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการไทยนิยมของเราครับครับสวัสดีครับทิพย์ประสูติแสงสิงแก้วนะครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าไทยนิยมเป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าคณะพักสี่สหายหรือนวนิยายพลนิกรกิมหวนนั้นอยู่ในห้วงหัวใจของแฟนๆผู้อ่านมานานนับยาวนานหลายทศวรรษเลยนะครับขอเรียนแนะนำท่านแรกก่อนเลยครับพลพัชราพรหรือพี่ตีจีรศักดิ์ปิ่นสุวรรณครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับผมพี่ตีครับครับผมครับและแน่นอนนะครับนิกรการุณวงศ์นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเกิดมาเพื่อบทนี้จริงๆเลยนะครับนั่นก็คือพี่รองเข้ามูลคดีของเรานั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมและอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยนิยายจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือสมองอัจฉริยะของคณะพักสี่สหายครับดร.ดิเรกนรงฤทธิ์หรือที่รับบทผูกขาดมาโดยตลอดเลยโดยพี่อิทธิ์สุประวัติปัทมสูตรครับพี่อิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลไอเอ็มพูดเหมือนดิเรกนรงฤทธิ์เหมือนเลยคือไม่ต้องพูดไทยคำฝรั่งคำนะครับตอนแรกเกรงว่าทำไมตัวละครสำคัญของเรื่องนี้ขาดหายไปหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คืออาเสียกิมหนวนไทยแท้แต่พอมองไปอีกทีนึงไม่ขาดแล้วครับเขานั่งกับเราอยู่ตรงนี้เองอาเสียวิบูลไทยแท้ช่วยเอาแว่นตาขอบกรักใส่หน่อยแหมเป็นเกียรติกับผมมากเลยที่อยู่กับดาราในดวงใจแล้วผมมีโอกาสได้สวมบทบาทขออนุญาตสวมแว่นขอบกรักนะครับโอ้ใช่ได้ไหมครับได้เลยผมก็จะเป็นอาเสียกิมหนวนไทยแท้เป็นตัวละครในพลนิกรกิมหนวนของปออินทรปาลิตในหัสนิยายชุดสามเกลอซึ่งสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมทั้งเป็นนวนิยายเป็นละครโทรทัศน์และเป็นภาพยนตร์มาแล้วเดี๋ยวเอาแบงค์ขึ้นมาฉีกโชว์ก่อนดิเอาแบงค์มาฉีกโชว์หน่อยเราเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ดีถ้าจะฉีกกันมาดิแล้วมาถึงผมมองไปอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้จักพี่จิ๊บว่าร้องเพลงเอวิสเหมือนพี่ตีในบทก็พลพัชราพรมีลูกคุณต้องเป็นพนัทพัชราพรเฮ้ยคุณนี่เหมือนเป๊ะเลยนี่ลองจับคู่จับคู่ดูดิแล้วบทดีลูกดีลูกคุณพ่อครับขอตังค์หน่อยจริงๆอีกตัวก็ได้นะไอ้แห้วรับประทานไอ้แห้วจะหล่อไปสิครับจะหล่อไปและเป็นพนัทที่เหมาะสมแล้วรับประทานกับผมเสิร์ฟโอเลี้ยงครับให้10บาทขอทอน11บาทครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตเรียนว่าบนโต๊ะเนี่ยเป็นอาหารที่รายการไทยนิยมเราสั่งซื้อมาจากหลากหลายที่นะครับนี่ที่อยู่ด้านหน้าก่อนเป็นอาหารในคนที่ก่อนกินหมวนนะครับหูฉลามครับโอ้โหหูฉลามหูฉลามที่เห็นเนี่ยเป็นหูฉลามร้านอร่อยและมีจริงๆนะอันนี้จากร้านอซอหูฉลามส่วนนี่ครับลูกชิ้นกุ้งผัดโสพลผัดผักโสพลอันนี้เนี่ยซื้อลูกชิ้นกุ้งมาร้านอร่อยนะครับส่วนหมูสเต๊ะเนื้อสเต๊ะนี่ก่อนจะชอบสั่งประจำเพราะมีค่ะสั่งเป็นสเต๊ะเนื้อสเต๊ะมานะครับแล้วนี่ยังมีหอยทอดอันนี้น่ากินมากนะอันนี้มาจากหนองมนนะครับเจวันนาอันนี้เป็นโต๊ะจีนใช่ไหมครับโต๊ะจีนครับหมุนทำหมุนแล้วไม่ต้องกินเลยนะโต๊ะจีนรุ่นเก่าเราไม่มีที่หมุนพูดถึงหัสนิยายชุดนี้นะครับมีการมาเป็นภาพยนตร์โอ้โหครับตั้งแต่ได้ถูกดัดแปลงมานับครั้งไม่ถ้วนเลยมาเป็นทั้งภาพยนตร์ขึ้นจอเงินนะครับจนกระทั่งมาเป็นละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์16ของฉายทีวีช่อง4นำมาฉายช่อง4บางขุนพรหมนะครับแล้วก็มาเป็นละครโทรทัศน์ช่อง9ช่อง9ตามมาจนสุดท้ายมาถึงช่อง2หลายหลากหลายช่องมากแล้วมีทั้งละครวิทยุมีทั้งการพากย์เสียงคือเรียกว่าถูกดัดแปลงมาเนี่ยครบแทบจะคุกสื่อบันเทิงแล้วครับแล้วเชื่อไหมครับพี่รองเคยเล่าให้ฟังว่าอ่านตัวละครตัวนี้มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจากสักวันนึงนะถ้าเรามีโอกาสโตขึ้นตอนนั้นเล่นแสดงละครชีวิตคติชีวิตเยาวชนยังเด็กมาก10ขวบ9ขวบ10ขวบถ้าโตขึ้นนะได้เล่นพิธีกรขอเล่นพิธีกรอยากเล่นพิธีกรชอบมากแล้วก็มีโอกาสจริงจริงจริงครับเนี่ยเรื่องแรกโอ้ผลแรกท่านขาวทำหม่อมเจ้าอะไรจำชื่อไม่ได้แล้ว
หนังใช่ไหมทำหนัง16ขายช่อง4บางขุนพรหมครับครับตอนนั้นโอ้โหสนุกครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อมาว่าคุณรองข้อมูลคดีอยากจะมอบบทนิกรการุณวงให้ตอนนั้นพี่รองรู้สึกยังไงบ้างตัวเบาหวิวเลยนะมันครับลอยเลยอ่ะเฮ้ยฝันเป็นจริงโอ้โหเออแล้วก็ได้เราก็ถามมีใครแสดงบ้างครับปรากฏว่าได้เล่นกับคนที่เราสนิทหมดอ่ะแล้วเออดีครับครับเพราะตั้งแต่เวอร์ชันนั้นก็คือพี่ตีก็รับบทเป็นพลพัชราภรณ์บทนะครับตอนนี้พี่ตีกับพี่รองสนิทกันยังครับสนิทแล้วสนิทแล้วครับแล้วสนิทกันอย่างมากสนิทกันอย่างมากรถนี่คือรถออกป้ายแดงมาเนี่ยเบาเบอร์ยังไม่ได้ไอ้ตัวเด็กยังไม่ได้แกะเอาไปโชว์เขาที่ที่ช่องสีบางกรมขับไปกระไดหน้าติดกับภาพไอ้ซูบารุรถคนก็มาดูว่ามันเป็นรถที่วิ่งล้อหน้าซูบารุสมัยก่อนใช่ไหมฮะว่าออกติดไฟแดงนี่เออล้อหลังก็ไม่ทำล้อหลังนั้นยังไม่เกิดปุ๊บเนี่ยซูบารุมันจะปื๊ดโอ้โหแล้วก็มาโชว์บอกเนี่ยวิ่งล้อหน้าด้วยคนก็มาดูคนเยอะแยะไปหมดก็มีชายเร็วอยู่คนหนึ่งมันโผล่มาที่หลังเพื่อนมันเดินมาถึงปุ๊บมันมามองป้ามันก็เดินจังหวะหัวไอ้รถเนี่ยครับนั่งเดินข้ามหลังคาไปเลยลุงมันลงมาพี่หมายความว่าไอ้แดงสดๆก็มันอธิบายอ่ะคนอื่นบอกเนี่ยไปซื้อรุ่นนี้ใช่เนี่ยรุ่นนี้ทั้งแข็งแรงทั้งทนทานเราเอ๊ะมันแข็งแรงจริงมันเราก็เดินขึ้นหน้าหน้าปากกระโปรงหน้าหมอรถเดินขึ้นหลังคาลงหลังเลยพี่หมายความว่าพี่เดินข้ามรถทั้งคันไปเลยรุ่นพวกไม่มีเล่นกันแบบนี้เหรอครับอันนี้ไม่รักกันจริงทำไม่ได้นะนี่อันนี้คือรักกันจริงๆไม่รู้ตอนนั้นมันต้องบอกว่ามันกำลังคันนองแล้วมันก็คุยเหลือเกินว่ารถมันแข็งแรงแล้วก็อยากจะรู้มันแข็งแรงจริงไหมเฮ้ยไอ้ลองรุ่นนี้มึงไปซื้อใช้ความเร็วก็สูงแข็งแรงก็แข็งแรงแล้วก็อยากจะรู้มันเร็วขนาดไหนเออแล้วมันก็แข็งแรงเข้าเหินขึ้นสะพานแล้วลงมามันจะเป็นอะไรไหมครับก็ไม่เป็นอะไรแข็งแรงแข็งแรงใช่แข็งแรงเดี๋ยวต้องถามท่านเจ้าของรถณพ.ศ.นั้นหน่อยว่าวินาทีที่รถมันเหินปั๊บแล้วมันตกปึ้งตอนนั้นหัวใจมันก็ไปตามไปอะไรครับปึ้งปึ้งแล้วมันจะไปเห็นอะไรครับจะไปซ่อมมันก็ไม่ไปไม่มาจ่ายตังค์ไม่ไปช่วยตังค์เลยก็เรียกหัวใจไปตามลูกระนาดครับบังๆก็นิดจริงแล้วครับเชื่อเลยสมัยนั้นพี่ตีเป็นพลพัชราภรณ์พี่รองเป็นนิกรการุณวงศ์ครับกิมหวนกิมหวนพี่พุงสวัสดิ์ทีมากรซึ่งท่านจากเราไปแล้วนะครับเป็นความสุรกเสื้อนี่จับเยอะได้ละเพียงพูดเหมือนทำไมเสียงเหมือนขนาดนั้นครับผมครับครับครับแต่นี่มาเรียนถามพี่อีกบ้างครับว่าตอนที่ได้ครั้งแรกทราบว่าจะรับบทของดร.ดิเรกณรงค์ฤทธิ์พี่อีกเป็นยังไงว่าเป็นแฟนหาสนิยายสามเกลือมาก่อนไหมครับพี่อีกจริงๆพอได้รับบทก็มีความสุขตรงที่ว่าผู้จัดเก่งมากเลยผู้จัดเก่งที่เอาสี่เกลือเนี่ยในหนุ่มที่ค่อนข้างจะทาเลนต์แล้วก็รู้ใจกันมาแสดงด้วยกันอันที่หนึ่งอันที่สองตัวประกอบสำคัญอย่างเจ้าคุณปัจจนึกคือหม่อมหลวงรุจิราเก่งไหมคุณหญิงวาดคือแม่ป๋องเพ็มแขคือซีนีนาโพธิเวศครับแล้วนางเอกแต่ละคนสวยหยาดเยิ้มจริงๆมีคุณหมูอรวรรณโกมณีกนกวันกนกวันดานอุดมดานอุดมเป็นนันทาเป็นนันทาครับมีกิมหวนคือมีพี่แอดพี่แอดกันที่อรวรรณโกมณีคุณอรวรรณโกมณีเล่นเป็นวัวละอแล้วก็น้องรจนาชอบผลิตน้องใครวะน้องอรัญญานามวงรจนานามวงเป็นประภาเป็นประภาคนภรรยาดิเรกคนรู้สึกจะเป็นนฤพลชุดนั้นนฤพลนฤพลนฤพลแต่ชุดหนังก็คือเป็นตีครับไอ้แห้วนี่พี่คิดได้ยังไงอ้าวทายกันสิไม่ต้องทายกันอ่ะไม่แห้วอ่ะครับก็คือครูมืดปราสาททองอรามน้ำมืดไปเลยโอ้โหไม่โคตรดิ้นเลยเกิดมาเพื่อเป็นแห้วตัวเขาต้องดิ้นมากเลยดิ้นจริงๆแล้วก็ความสนุกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากเราไม่ได้ว่าบทประพันธ์นะบทประพันธ์ดีผู้กับดีคนจัดดีอะไรแต่มันเกิดขึ้นจากมนุษย์ 7-8 คนเนี่ยเข้าแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วทำให้งานคนกรหนวดเนี่ยเกิดเป็นงานคนกรหนวดอย่างสมมุติว่าน้าอาจแกยอมใ
นอกบทได้นี่แหละสำคัญตรงนี้แหละคนก็นอกบทในครูสะอาดเตียงพงศาใช่ครับในกรอบนะนอกจริงแต่ไปอยู่ในกรอบคนเขาก็นอกบทในเรื่องเจ้าชู้ไปนี่ก็กล่อนไปร้องลิเกไปจนมาถึงถ้าเผื่อเป็นดิเรกมันก็จริงๆแล้วต้องอ่านจริงๆจะเห็นว่าดิเรกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมนุษย์ที่อมพนำมีเครื่องมือเยอะแยะเยอะๆนิดตุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บต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 ุ๊บใช้นิดเดียวนะใช้ตรงนี้เนี่ยที่มันออกมาติ่งเดียวมีอยู่ตอนนึงก็หมายความว่าเขาถ้าคุณปัจจนึกปวดท้องมากไม่สบายเมื่อหมออะไรก็รักษาไม่หายก็เข้ามาในห้องทดลองปุ๊บปับปุ๊บปับเฮ้ยหมอเอานี่มาให้ก็อากินหน่อยท้องไม่ไหวแล้วทำเดี๋ยวนั้นเลยปุ๊บปับปุ๊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 บปับปุ๊บปับลงมาติ้งแล้วก็หยิบถ้วยมาอ่ะคุณพ่อเอาไปกินเป็นพ่อตาคุณพ่อไปกินก็ไปกินพอตอนเย็นก็เดินไปถามหายไหมหายหูยาแกนี่เยี่ยมจริงๆเลยไอ้แฮวก็ถามว่าเอ๊ะคุณหมอครับรับประทานยานี่คือยาที่ซื้อมาให้คุณประภากินใช่ไหมที่ไว้สำหรับประสาทน้ำนมดร.เล็กอ่านแล้วมันพอใช้ได้ก็ยาเนี่ยให้พ่อตากินแล้วมันก็หายแล้วความเกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับทั้งพี่ตีนะครับแล้วก็พี่รองเนี่ยนะครับความเกี่ยวเนื่องที่โดยบังเอิญที่สุดกับคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยเพราะว่าเรื่องแรกที่พี่ตีเล่นเป็นลูกคุณมิตรชัยบัญชาใช่ครับส่วนพี่รองเนี่ยเป็นพระเอกเรื่องแรกเนี่ยเหนือมนุษย์เป็นมิตรชัยบัญชาตอนเด็กนั่นแน่นั่นแหละสำเร็จไปใช่ได้นะใช่ได้นะเบรกแล้วส่วนผมจะเบรกวิจิบนิดหนึ่งครับครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะชมต่อผมขออนุญาตเข้าโฆษณาสักนิดหนึ่งได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเย็นจืดใช่ใช่เดี๋ยวจะกลับมาเล่าว่าพระเอกเรื่องแรกที่พี่อิทสุประวัติปฐมสูตรแสดงไว้ชื่อเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามชมสักครู่หลังโฆษณาครับครับผมไม่เคยเรียนร้องเรียนรำเลยคุณวิบูลแต่ว่าเอาใจใส่ในการที่จะทำในบางเรื่องที่เราจะต้องเล่นเป็นตัวนำทุกเรื่องของอาจารย์สมภพ